สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกครั้งเลยนะคะในช่องอาชิตาไลฟ์สไตล์ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวเครื่องสำอางแบบทั้งแบรนด์กันเลยนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการทำของมูจิของไดโซไปนะคะซึ่งคราวนี้เนี่ยถึงคิวของ H&M กันแล้วนะคะที่ต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าเครื่องสำอางของ H&M เนี่ยมันออกมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่นำเข้าไทยจีฝากรุ่นพี่ซื้อมาจากฮ่องกงนะคะก็ราคาจะอยู่ที่ราว400-500 บาทซึ่งวันนี้เนี่ยชิคก็เลยคิดว่าอยากจะมาลองแกะของลองใช้เป็นพร้อมกันเลยนะคะว่าใช้แล้วรู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่ทดลองใช้เป็นครั้งแรกเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากรู้นะคะว่าชิคชอบอะไรจาก H&M บ้างหรือว่าราคาเท่าไหร่ดีจริงหรือเปล่านะคะก็ไปชมได้เลยค่ะแรกนะคะที่ชิได้มาตัวนี้จะเป็นฟองน้ำไข่นะคะจาก H&M ซึ่งชิเนี่ยเอาไปจุ่มน้ำมาแล้วเรียบร้อยนะมันก็จะใส่มาอยู่ในนี้นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นฟองน้ำที่ชี้ว่ามันลุ่มนะถ้าเกิดว่าเทียบกับฟองน้ำที่ชิเคยใช้ของ Forever 21ของแบบพวกตามซื้อประตูน้ำร้อยเดียวอย่างเงี้ยอันนี้นิ่มกว่าเยอะเลยคุณภาพดีมากคือแปลกใจมากคือจับตอนแรกรู้สึกนิ่มแล้วนะคะแล้วก็พอมันขยายตัวยิ่งนิ่มเข้าไปอีกนะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาลองลงว่ามันจะเป็นยังไงนะคะซึ่งอันเนี้ยราคา30 เหรียญฮ่องกงนะคะก็ตกแล้วประมาณ150 บาทนะก็จะใช้คู่กับ All Day Liquid Foundation นะคะตัวนี้จากแบรนด์ H&M เหมือนกันจะเป็นรองพื้นนะคะซึ่งชิไม่แน่ใจเหมือนกันว่าซื้อสีมาขาวเกินไปหรือเปล่านะรองพื้นตัวนี้นะคะตกแล้วราวๆ500 บาทนะคะหรือว่า 99.90 เหรียญฮ่องกงนะคะมันจะเป็นแพ็คเกจที่เป็นแบบพลาสติกเลยนะคะก็คือดีที่ว่าตกแล้วมันไม่แตกแน่ๆนะแต่ก็น่าจะพกพาสะดวกด้วยปาดไปก่อนนะพี่หน้าแล้วเดี๋ยวจะใช้ฟองน้ำในการกดอ๋อเนื้อมันเป็นน้ำแต่เหมือนจะแห้งไวอะจะตามด้วยฟองน้ำไข่เลยนะคะก็ค่อยๆแทบลงไปเดี๋ยวดูพร้อมๆกันรองพื้นตัวนี้นะคะแห้งไวมากฉะนั้นจะต้องรีบเบรนนิดนึงนะเฮ้ยแต่แปลกมากเลยอะคือรู้สึกว่าตอนแรกใช่ไหมที่ชิบีบออกมาชิรู้สึกว่ามันมีความเป็นน้ำสูงมากคือนึกว่าเนื้อมันจะฉ่ำๆหน่อยปรากฏว่าพอเราปาดลงไปที่หน้าอย่างเงี้ยหน้ามันแบบแมทไปเลยอะค่ะกับสาวผิวมันบอกเลยว่าควรมีนะคะตัวนี้500ถือว่าคุ้มอยู่แล้วก็อีกอย่างนึงที่ชิชอบเลยชิชอบแพ็คเกจแบบนี้นะที่มันเป็นแบบค่อยๆดันขึ้นมานะคะมันแบบจะได้เห็นว่าเราใช้ไปถึงไหนแล้วอะไรประมาณนี้เนาะต่อไปนะคะเราก็จะมาสรุปฟองน้ำไข่ของ H&M ตัวนี้เลยนะคะเนื้อนุ่มนะคะแล้วก็ดีมาก150 บาทถือว่าคุ้มมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่การเขียนคิ้วเลยนะคะซึ่งสำหรับที่เขียนคิ้วที่ชิซื้อมาเนี่ยก็จะเป็นรุ่นนี้เลยนะคะเป็นราคา 79.90 ก็ตกแล้วประมาณ400 บาทนะคะซึ่งชิจำได้ว่าที่เขียนคิ้วตัวเนี้ยมันมีให้เลือกทั้งหมด3 สีนะคะแต่ว่าชิเลือกสีกลางมานะคือจะเป็นโทนสีกลางๆประมาณนี้เลยก็อย่างแรกเนี่ยชิขอทาเป็นแว็กซ์ลงไปที่คิ้วก่อนนะคะไม่แน่ใจว่าขั้นตอนการใช้งานมันเป็นแบบนี้หรือเปล่านะแต่ว่าก็จะลองดูนะเหมือนเพื่อให้คิ้วมันแบบเซตตัวป่ะไม่แน่ใจเหมือนกันไอตัวแว็กซ์ตัวนี้นะคะมันค่อนข้างจะหนึบๆนะแต่ด้วยความที่มันเป็นแว็กซ์มันก็ต้องหนึบอยู่แล้วใช่ไหมจะให้ดูสีใกล้ๆของมันนะคะก็จะเป็นสีประมาณนี้เลยจากนั้นเนี่ยชิขอใช้เป็นสีเข้มนะคะในการเขียนหางแล้วก็ใช้สีอ่อนในการเขียนช่วงบริเวณหัวคิ้วนะคะพอมีแว็กซ์ปุ๊บพอเวลาเราลงพวกผลิตภัณฑ์เนื้อไอแชโดว์แบบฝุ่นอย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างหนึบนะคะแต่คิดว่าพอมันมีแว็กซ์ปุ๊บเนี่ยมันน่าจะทำให้ผลิตภัณฑ์แบบฝุ่นแบบเนี้ยมันติดทนนานมากขึ้นนะคะซึ่งชิพลาดมากที่ชิลงแว็กซ์ด้านนี้ไปด้วยน่าจะลงด้านนึงไม่ลงด้านนึงให้เพื่อนๆได้เห็นความแตกต่างกันนะคะซึ่งสีที่ได้เนี่ยดูในแพ็คเกจคือสีมันไม่ค่อยเข้มนะแต่พอทาลงมาแล้วก็ได้สีที่เข้มดีนะซึ่งตัวเนี้ยบอกเลยว่าพอผลลัพธ์ที่เขียนออกมาแล้วชิชอบนะพอมันมีการแว็กซ์ปุ๊บเนี่ยคิ้วมันดูสวยดีมันดูแบบเป็นแบบเส้นๆที่ชัดเจนดีนะคะแต่ว่าชิไม่ค่อยชอบสัมผัสเวลาที่เราแบบทาลงไปนะคะหรือว่าสัมผัสตอนนี้มันรู้สึกแบบหนักๆหนึบๆคิ้วหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าชิยังไม่ชินก็ได้นะชิขอสารภาพผิดอย่างรุนแรงเลยนะคะคือเปิดออกมาแล้วชิเพิ่งรู้ว่าชิซื้อแป้งมาด้วยซึ่งตอนแรกเนี่ยชินึกว่าชิซื้อมาเป็นคอนทัวร์นะปรากฏว่ามันไม่ใช่อ่ะมันคือแป้งนะแต่สีมันเข้มมากเลยอ่ะซึ่งตัวเนี้ยเดี๋ยวชิขอรีวิวเป็นรูปภาพเลยกันนะข้ามไปนะแต่ว่าลองเนื้อแล้วเนื้อค่อนข้างจะหนานิดนึงคิดว่าไม่ค่อยจะชอบเท่าไหร่นะคะซึ่งจะใช้เป็น bronzing powder นะคะตัวนี้จะเป็นสี deep bronze นะคะราคาอยู่ที่ 79.90 เหรียญนะก็ตกแล้วประมาณ400บาทนะคะจะแตกต่างจากตัวไอ้ที่มันเป็นแป้งตัวเมื่อกี้นี้ที่ชิไม่ได้ใช้เนี่ยตรงที่ว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นสีขาวด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นแบบ mix แบบนี้นะคะเป็น two toneชิชอบเครื่องสำอางของชิเนมอย่างนึงคือแทบทุกอย่างเลยนะคะเขาจะมีกระจกมาให้นะแล้วก็เป็นกระจกบานใหญ่ด้วยไม่ใช่กระจกขี้มกอะสวยงามถือว่าตัวนี้ชิเลือกมาแบบเข้ากับสีผิวชิมากเลยนะคือสีมันแบบ
กำลังดีเลยนะคะไม่ติดส้มไม่ติดแดงนะวันนี้เนี่ยชีซื้อเป็น Angle Brusher Brush มาด้วยนะคะตัวนี้ราคา 79.90 ก็ตกละ400บาทนะราคามันค่อนข้างจะตั้งแบบเหมือนกันมากเลยคือไม่ 79.90 ก็ 99.90 ก็คือไม่400บาทก็500บาทนะคะแปรงด้ามสีดำอย่างนี้นะคะขนมันค่อนข้างจะนุ่มนะคะแต่พอมาลงที่หน้าแล้วก็นุ่มแต่ไม่นุ่มมากนะถือว่านุ่มระดับ8เต็ม10เหมือนกันเนาะถือว่าเคลียร์สีได้ดีอยู่นะคะแล้วก็เนื้อสีสวยเลยก็จากที่ชีดหน้าขาวลอยๆอยู่อย่างนี้นะพอบรอนเซอร์หน้าแล้วเนี่ยชีมั่นใจว่าผิวของชีเนี่ยอาจจะดูกรีนขึ้นนิดนึงนะคะวันนี้เนี่ยชีขอบรอนเซอร์หน้าหนักนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าไอตัวรองพื้นเนี่ยมันค่อนข้างจะขาวกว่าผิวชีเลยนะตอนนี้นะคะชิคก็บรอนเซอร์หน้าไปแล้ว1ด้านนะคะส่วนด้านนี้นี่คือแบนมากเราจะมาทำกันต่อเลยนะก็ชิชอบนะเนื้อมันดีมากเลยอะทุกคนหน้าก็เริ่มดีขึ้นนิดนึงนะคะจากที่เมื่อกี้นี้หน้าสว่างกว่าผิวแบบชัดมากเลยนะสวยจริงๆบอกเลยว่าโอ้ย3ผ่านเลยนะคะต่อมาก็มาพูดถึงแปรงตัวนี้กันบ้างนะคะซึ่งแปรงตัวนี้ชอบเหมือนกันนะคะเข้ามุมได้ดีเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นคนแบบหน้าค่อนข้างจะใหญ่ตัวนี้อาจจะเล็กไปสักนิดนึงแต่ก็ใช้ปัดแก้มได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าไอพาเลตเนี่ยยิ่งใหญ่มากจริงๆซึ่งมีทั้งหมด20สีด้วยกันนะคะคือชิไม่แน่ใจนะคะว่าตัวนี้เป็นลิมิเต็ดหรือเปล่าแต่ว่าได้มาในราคา199นะคะก็ตกแล้วประมาณ 1,000 บาทเท่านั้นถือว่าดีงามมากเพราะว่ามันใหญ่เบลอเทอร์เลยนะคะแล้วก็แพ็กเกจสวยด้วยคือแพ็กเกจมันแบบแข็งแรงอะชิรู้สึกว่ามันแบบมันไม่กอกแก๊กนะเปิดออกมานะคะก็จะมีอายแชโดว์ทั้งหมด20สีทะลึ่งยิ่งใหญ่มากแล้วก็กระจกบานใหญ่มากบอกเลยว่า S&M นี่เขาไม่งบกระจกจริงๆนะคะก็คิดว่าวันนี้เนี่ยจะเล่นโทนสีนิดนึงนะคะจะใช้เป็นสีชมพูแดงม่วงอันนี้นะคะขอแอบหมุนกล้องมานิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าด้านหลังนี่รกขออภัยด้วยนะคะเพื่อนๆจะได้เห็นสีเท่ากันเนาะเพราะเมื่อกี้เนี่ยมันคือหักเหด้านนึงมันสว่างด้านนึงมันเข้มนะคะจากนั้นเนี่ยเราจะมาต่อกันด้วยการลงสีแดงเลยนะคะไปบริเวณหางตาอายแชโดว์ที่ราคาไม่สูงมากบอกตรงเลยว่าเนื้อสีมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือเวลาที่เราทาลงไปเนี่ยแป้งมันจะไม่ค่อยติดสีดีนะคะจะต้องจุ่มหนักๆอะไรเงี้ยแล้วก็เนื้อมันก็จะเป็นผงหน่อยจากนั้นนะคะชีจะขอใช้สีเดิมนะทาบริเวณหางตาล่างนิดนึงนะคะตบท้ายกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวชีจะขอแตะอันนี้นะคะจะเป็นออกสีแบบม่วงเกือบจะดำแล้วนะเป็นเนื้อแมทนะคะแตะสลับกับสีม่วงตรงนี้นะคะที่มีชิมเมอร์เพื่อแบบตีกรอบตรงตาอีกทีนึงนะคะให้มันชัดๆเลยประมาณตรงนี้เนาะหางตาซึ่งสำหรับไอพาเลตตัวเนี้ยบอกเลยว่าตอนแรกเนี่ยชิมไม่ได้คาดหวังอะไรเลยคือเอาแค่แบบเหมือนซื้อเอามันอะเพราะว่าสีมันเยอะนะคะแล้วก็อยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงด้วยปรากฏว่าใช้ลงไปแล้วรู้สึกว่ามันเกินคาดมากตรงที่ว่าสีมันสวยนะคะแล้วก็มันเหมือนว่าเขาอะจัดสีมาให้เราทั้งหมดแล้วนะคะเหมือนเขาจะเล่นเป็นสีแบบสีบนไปเลยโทนสีน้ำตาลน้ำตาลแดงสีแดงสีฟ้าน้ำเงินสีเทาอะไรเงี้ยพันหนึ่งถือว่าคุ้มมากๆเกินคุ้มด้วยนะคะเราจะมาต่อกันที่การปัดแก้มเลยนะไม่รู้ว่าคลิปนี้นี่ยาวหรือเปล่าเพราะชีพูดเยอะมากเลยนะซึ่งที่ปัดแก้มเนี่ยชีซื้อมาสีเดียวนะคะตัวนี้ก็ 79.90 ประมาณ400บาทตัวแพ็กเกจเนี่ยค่อนข้างจะเล็กนะคะอันนี้ถือว่าเล็กเลยแหละเปิดออกมาจะดึงตัวนี้ไม่มีกระจกนะถ้าเกิดว่าคุณภาพไม่ดีไม่ให้ผ่านนะคะเพราะว่ามันเล็กค่อนข้างจะเล็กพอสมควรเลยค่ะใช้แปรงสะอาดเลยนะจะได้แบบรู้ว่าสีมันเป็นยังไงนะคะสีสวยอยู่นะพอปัดออกไปตรงเนี้ยสีติดชัดนะคะติดชัดตั้งแต่ครั้งแรกที่ปัดลงไปก็คือแบบไม่ต้องใช้น้ำหนักมากอะไรนะคะแต่ว่าต้องเปลี่ยนสีเขาดีๆนิดนึงเพราะว่าเม็ดสีเขาแน่นมากสวยงามอ่ะคืออาจจะเป็นเพราะว่าวันนี้ชิดแต่งตาโทนสีประมาณนี้ด้วยพอมันได้แก้มสีนี้เข้าไปเนี่ยยิ่งแบบเพอร์เฟกต์เลยนะคะคือสีมันอารมณ์คล้ายๆของทาร์ตอ่ะเฮ้ยชอบของ S&M ถือว่ารอบนี้นี่คือประทับใจมากจริงๆนะเราจะมาดูกันที่ลิปกันบ้างนะคะซึ่งลิปเนี่ยชิดซื้อมาทั้งหมด3อย่างนะคะแต่ว่าที่เห็นว่าแปลกนะคะตัวนี้เนี่ยมันเป็นเมทัลลิกลิปคอลเลอร์นะคะนี่มันจะเป็นลิปแบบที่มันเป็นเมทัลลิกนะตัวนี้ราคาแอบสูงอ่ะ99เหรียญ500บาทเนี่ยนี่สีมันจะเป็นอย่างนี้เลยจื้อดึงเฮ้ยสีสวยนะว่ามันทาง่ายดีนะคะแล้วก็สีก็สวยดีนะแต่ถ้าเกิดว่าใครปากค้ำเนี่ยไม่รอดเนี่ยสีนี้สวยมากเฮ้ยชอบนะคะตัวนี้เป็นครีมลิปคัลเลอร์นะคะจะเป็นออกสีแบบแดงม่วงๆเลยเฮ้ยมันเข้ากับลุคนี้โดยไม่ตั้งใจอีกแล้วอันนี้จะเป็นแพ็กเกจสีขาวนะคะ
ชื่อโอ้โหแรงฤทธิ์มากจริงๆทีมค่อนข้างมั่นใจนะคะว่ามือใหม่ก็ทาลิปตัวนี้ได้คือแบบมันทาง่ายมากเลยอะทาปุ๊บสีติดปั๊บเลยนะคะค่ะเพื่อนๆก็คงจะได้เห็นกันไปแล้วนะคะว่าเครื่องสำอางจาก H&M เนี่ยใช้แล้วรู้สึกยังไงบ้างนะว่าข้อเสียเดียวก็คือมันไม่มีเข้ามาขายในไทยเสียใจมากคือได้ยินเสียงมานานมากแล้วว่าแบบเฮ้ยเขาจะเอาเข้ามาแต่ก็ไม่เอาเข้ามาสักทีแล้วก็อย่างเลยที่แบบอยากให้ H&M ประเทศไทยเอาเข้ามามากๆเลยนะคะก็คือฟองน้ำไข่คือมันดีมากแล้วมันราคา150 บาทนะเชื่อว่ามันเป็นอุปกรณ์แต่งหน้าที่แบบสาวๆจะได้ใช้อยู่แล้วยังไงก็ถ้าเกิดว่าH&M ประเทศไทยได้ยินนะคะก็รีบเอาเข้ามานะสาวๆจะได้มาช้อปกันนะคะรวมไปถึงเครื่องสำอางของ H&M เนี่ยถ้าเกิดว่าชีได้มีโอกาสไปต่างประเทศแล้วไปเจอนะชีมั่นใจเลยว่าชีเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่จะรีบวิ่งเข้าใส่เลยแล้วก็คงจะหาอะไรดีๆมาใช้ต่อไปนะเพราะว่ามันดีจริงๆคือคุณภาพดีแพ็คเกจดีราคาก็สมน้ำสมเนื้อนะคะถือว่าพอใจมากๆเลยค่ะเอาละค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากรู้นะคะว่าคลิปหน้าชิจะมารีวิวอะไรก็กด subscribe รอไว้ได้เลยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะและชิขอฝากอีกหนึ่งช่องทางของชิด้วยนะคะใน YouTube Channel ช่องใหม่ของชิช่องอาชิตาไลฟ์สไตล์ค่ะซึ่งช่องนั้นนะคะก็จะเกี่ยวกับเสื้อผ้าทั้งหมดเลยรวมไปถึงทิศการแต่งตัวและการเปิดกลุ่มต่างๆด้วยค่ะยังไงก็ไปรับชมกันได้นะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย